การมีสติที่มีการสังวรอยู่ประจำทุกกิริยาหมดเนี่ยมันจะรู้เห็นความจริงคือว่าไอ้ตัวเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นั่นนะมันจะมีการเกิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นได้แล้วก็ลักษณะของมันที่เกิดมานี่น่ะมันต้องรู้ทีเดียวนะเหมือนอย่างกับไอ้ที่ต้องไปผจญกับไอ้สัตว์นานาชนิดที่มันมาประจันหน้าเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายที่มีการก่อเกิดขึ้นมาปรากฏให้รู้ให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาทุกชนิดนั้นล้วนแต่เป็นสัตว์ร้ายเพราะงั้นจะต้องปลดปล่อยสัตว์เหล่านี้ออกไปให้หมดที่มันมีความหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนนี่นะเนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์ร้ายนะในความหมายของภาษาธรรมะนะมันมีเป็นภาษาอย่างนี้ทีนี้ไอ้ตามภาษาคนนั่นน่ะมันเห็นเป็นดีเป็นชั่วเป็นอะไรหลายพันอย่างไปหมดเที่ยวทีนี้มันก็เลยตกอยู่ในไอ้เนี่ยอำนาจของไอ้พวกนี้ทั้งนั้นเลยคือว่าไอ้พวกกามารมณ์ที่เป็นเครื่องร้อยรัดให้จิตใจเนี่ยตกกลมจมไปจมน้ำตายอยู่กับไอ้พวกนี้ทั้งหมดเลยเพราะงั้นเมื่อเราหยุดได้สงบได้รู้ตรวจดูได้รู้ได้แล้วนะเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็เป็นเหมือนอย่างกับไอ้เงาลวงเงาหลอกอะไรที่มันเกิดดับอะไรไปตามเรื่องตามราวของมันเพราะงั้นขณะไหนที่จิตนี่นะมีการรู้เข้าข้างในได้สงบรู้อยู่ข้างในได้ติดต่อเป็นส่วนมากแล้วหลักของสตินี่มันจะแน่นแล้วก็ความรู้มันจะยืนรู้ได้แล้วขณะที่มารับสัมผัสมันจะรับสัมผัสชนิดที่เป็นไปตามธรรมชาตินะเนี่ยไอ้ตาที่รู้สึกเห็นรูปหูรู้สึกเสียงเนี่ยมันจะรู้ไปตามธรรมชาติเพราะว่าไอ้ความรู้สึกที่มันรู้อยู่ภายในที่ได้ฝึกได้อบรมแล้วเป็นการรู้ลักษณะของจิตอย่างนี้ได้เป็นทุนอยู่แล้วแต่นี้เมื่อออกมากระทบภาษาข้างนอกเนี่ยมันจะกระทบกันตามธรรมชาติไม่ออกมามีความหมายดีชั่วตัวตนได้เพราะงั้นเรื่องการสังวรอินทรีย์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมองเข้าข้างในให้มากถ้าว่ามองเข้าไปนะพบเข้ากับลักษณะของความรู้ที่ยืนรู้ได้และบางทีไอ้ภาษาข้างนอกนี่ก็ดับคือว่ามันไม่ได้ออกมารับภาษาทางภายนอกมันรู้อยู่ข้างในถ้าว่าเป็นการรู้ได้แน่นมากในลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิอย่างแนบแน่นแล้วก็ระงับภาษาข้างนอกได้ถ้าเราจะสังเกตดูในขณะที่จิตเนี่ยมีการรวมรู้อยู่ในตัวเองโดยเฉพาะไม่ออกมารับรู้ทางรูปเสียงอะไรทั้งหมดนี่นะมันหยุดรู้อยู่ข้างในได้แต่ว่าไอลักษณะอย่างนี้มันมีอยู่ในระยะสั้นเพราะงั้นไอการที่เราปล่อยให้จิตท่องเที่ยวไปตามอารมณ์จนคุ้นเคยมามากมายนักหนาแล้วทีนี้จะมาฝึกเข้าจะมีความรู้เข้าข้างในมันจึงต้องเป็นการฝึกในเรื่องจับเอาความรู้ทุกกิริยาบทให้ได้ก่อนแล้วไอ้ความรู้เนี่ยมันจะเข้าไปอ่านภายในได้แล้วถ้ามันอ่านได้เรื่อยๆไปนะเราจึงจะรู้ว่าการกระทบภาษาเนี่ยถ้ามีสติยืนหลักความรู้ได้ก็เป็นอันว่าไม่มีโทษในทางที่จะออกไปยึดถือดีชั่วตัวตนหรือว่า
โสมนัสโทมนัสเนี่ยไม่มีเกิดขึ้นเพราะงั้นต้องสังเกตดูให้ดีในการที่จะรักษาอินทรีย์สังวรเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องจับค่าศึกค่าได้มากทีเดียวเพราะว่ามันต้องผ่านทางผ่านทางตาทางหูเนี่ยอยู่เรื่อยนะและทีนี้ต้องระงับนะต้องสำรวมต้องระวังไว้ก่อนแล้วจิตเนี่ยมันถึงจะรวมรู้ได้สติมันถึงจะมาทำหน้าที่ควบคุมเอาไว้อยู่ได้แล้วก็ต้องทำอย่างพอดีคือว่าอย่าทำโดยความเร่งรัดเพื่อจะเอาให้ดีให้ถูกให้รู้อะไรขึ้นมาคือว่าไม่ให้เอาความอยากเข้ามาจัดมาทำนี่ต้องระวังเพราะว่าไอ้การที่ทำความเพียรจัดเกินไปเพราะมีความอยากเพราะว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมันคอยแทรกแซงอยู่เราต้องทำชนิดที่คล้อยตามธรรมชาติคือว่าไม่ให้เอาความอยากเข้ามาผสมเราคอยสังเกตดับความอยากเอาไว้ละตัณหาเอาไว้ว่าไอ้ลักษณะของไอ้ตัณหาคือความอยากเนี่ยมันมีขึ้นในลักษณะอย่างไรเราก็หยุดเสียหยุดอยากเสียแล้วก็หยุดดูหยุดรู้อยู่นิ่งๆเพราะว่าไอ้จิตเนี่ยมันต้องทำกำหนดให้เหมาะสมเหมือนกันนะถ้าไม่เหมาะสมแล้วมันก็ไม่อยู่เหมือนกันอ่ะถ้าเราไม่มีการพินิจพิจารณาประกอบมันก็ไม่ได้ความเพราะว่าจะไปกำหนดรวบรัดอะไรขึ้นมาให้มันนิ่งให้มันหยุดอย่างเดียวนั้นยังไม่ได้เพราะงั้นต้องสังเกตดูว่าขณะจิตที่จะเริ่มตั้งทั้งหลักเนี่ยต้องมีการรู้ลักษณะของความเกิดดับที่จะไม่ให้มันแสลายไปยืนหลักของความรู้ซ้ำๆเอาไว้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ของง่ายแต่ก็ต้องมีการฝึกชนิดที่ต้องมีการรู้แยกคายไหวพริบในเรื่องการที่จะควบคุมจิตให้ได้รับความสงบระงับแล้วก็ค่อยประคับประคองเอาไว้อย่าให้มันแสจ่ายออกไปการควบคุมจิตในขั้นที่เราจะระงับไอ้ทางพัสสะทางอายตนะนี้ในขั้นหนึ่งและไอ้ขั้นในอีกขั้นหนึ่งที่จะต้องมีการประคับประคองความรู้ให้เป็นการส่งตรงตัวเองให้ได้เพราะว่ามันมีอะไรแทรกแซงขึ้นมาหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็จะต้องพัจจนากับไอ้สิ่งนั้นมองให้มันเห็นว่ามันเป็นมายาหรือว่าเป็นสัตว์นานาชนิดที่เกิดดับตับไปตามเรื่องตามราวของมันตัวจิตก็ยืนรู้อยู่โดยเฉพาะถึงมันจะมีการเสียหลักไปกับอะไรก็รู้ใหม่เพราะงั้นการสัมผัสทางอายตนะเนี่ยถ้ามีการสังเกตประกอบอยู่ด้วยแล้วนะมันจะเห็นว่าการเห็นรูปฟังเสียงนี่นะตามปกตินะมันก็ฟังได้เฉยๆเช่นกับเรารับสัมผัสอะไรได้ใจเฉยเนี่ยก็ยังทำได้ก็ยังรู้ได้เพราะงั้นในขณะไหนที่จิตเนี่ยมันเข้าไปสงบระงับมากๆแล้วมันไม่ออกมารับพัสสะนี่ลักษณะหนึ่งจะเป็นระยะสั้นหรือยาวก็แล้วแต่แล้วมันก็ต้องคลายออกมารับพัสสะแต่เมื่อมันคลายออกมารับพัสสะนี้ความทรงตัวของมันยังอยู่คือว่ายังติดอยู่ยังรู้อยู่ได้แล้วการกระทบพัสสะนี้ก็ไม่มีอันตราย
แต่ถ้าว่าพอมันออกมารับพระจักก็มีความหมายทางพระจักขึ้นมาดีชั่วอะไรพอใจไม่พอใจอย่างนี้เป็นโทษเกิดขึ้นแล้วเพราะการควบคุมไม่ดีในขั้นต้นในขั้นที่คลายออกมาจากไอ้ความรู้ภายในอย่างนี้ต้องพยายามสังเกตให้ได้คิดให้มากเถอะตรงคลายออกเนี่ยตรงสำคัญไม่เผลอก็เพลินไปแล้วก็ไปมีความหมายยึดถืออะไรขึ้นมาอย่างใกล้ชิดทีเดียวแล้วก็สังเกตให้ดีนะเพราะว่าไอ้จิตเนี่ยมันไหวรับอารมณ์รวดเร็วนะต้องควบคุมกับมันให้ดีให้ถูกหรือว่ามันจะเสียหลักอะไรไปเราก็เอามันเป็นครูเรื่อยไปก็ได้เพราะว่าจะทำให้มันดีมันถูกไปทีเดียวนะมันไม่ได้มันต้องพบเข้ากับไอ้ความผิดพลาดอะไรทุกครั้งทุกคราวหมดตั้งแต่ขั้นตั้งสติสัมปชัญญะที่จะรู้ตัวทั่วพร้อมทุกกิริยาหมดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ของที่จะทำได้ทีเดียวต้องเป็นการซ้ำซากกับไอ้ความที่เผลอไปเพลินไปแล้วก็กลับมารู้ใหม่ยาวว่างสั้นบ้างฝึกไปเรื่อยไปอยู่อย่างนี้นะแต่ขั้นนอกอย่างนี้ทุกิยาบทอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่ของที่จะทำได้ง่ายต้องซ้ำซากมากและทีนี้ไอ้ความรู้ที่มันเข้าไปรู้อยู่ข้างในขั้นหนึ่งนั้นนั่นมันยิ่งกว่านี้อีกนะมันยิ่งไหวตัวง่ายและมีอะไรที่เกิดขึ้นมาให้รู้สึกอย่างที่เรียกว่าเป็นนิมิตจะดีหรือชั่วอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไอ้ความรู้ภายในนั้นต้องยืนหลักให้เห็นลงไปว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนต้องยืนเอาหลักนี้คุมเอาไว้แล้วนั่นแหละความรู้ภายในมันจะทรงตัวได้แม้จะเข้าไปอยู่ในความสงบระงับอะไรเป็นระยะยาวก็ต้องพยายามประคับประคองในขณะที่มันจะถอยกลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยนี่จะต้องสำรวจอย่างใกล้ชิดนะถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็หลักความรู้ภายในเนี่ยจะไม่ดำเนินไปได้คือว่ามันจะเสียรูปเสียหลักไปในขณะที่เปลี่ยนเพราะงั้นการฝึกจิตในขั้นอินทรีย์สังวรนี้จึงเป็นขั้นละเอียดแล้วจะต้องพยายามตัดรอนทอนกำลังไอ้พวกรบกวนต่างๆทางอายตนะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือเวทนาเพราะว่ามันจะต้องทดลองเข้ากับเวทนาที่เป็นทุกข์แล้วก็ทดลองเข้ากับเวทนาที่เป็นสุขอ่านมันให้รู้ลักษณะว่าไอ้ทุกขเวทนานี้มันแสบเผ็ดและจะต้องทนดูทนรู้ปล่อยวางมันให้ได้แล้วก็จะรู้ว่าไอ้ตัณหาเนี่ยนะถ้าเราทนได้ไอ้ตัณหาก็หยุดระงับลงไปแต่ถ้าเราไม่อดทนแล้วไอ้ตัณหานี่จะเกิดขึ้นมาปรุงจิตให้ดิ้นรนแก้ไขกระวนกระวายไปทีเดียวขอให้สังเกตดูให้ดีนะ